สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะประเด็นนะครับวันนี้ยังคงพูดคุยในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมออกเสียงประชามตินะครับเหลือไม่ถึงประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับก็จะถึงวันที่7สิงหาคม2559เป็นวันที่คนไทยจะต้องไปออกเสียงประชามตินะครับรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ไปดูกันหน่อยในเขตนี้เตรียมความพร้อมกันอย่างไรบ้างในเรื่องของการรณรงค์แล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการออกสิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะถึงนี้7สิงหาคมนะครับแขกรับเชิญของเราผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์นะครับคุณจิรศักดิ์เพ็งกุลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐประสิทธิ์ครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ช่วยครับวันนี้ที่เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่เห็นบอกว่าเขตไม่ใหญ่เล็กที่สุดแล้วครับเล็กที่สุดใน50เขตของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนกันนะครับพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วก็การไปจับจ่ายซื้อของแล้วก็ทานอาหารครับในบริเวณนั้นเนี่ยก็คือที่ขึ้นชื่อก็คือถนนเยาวราชที่เรารู้จักกันก็จะมีเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนครับแล้วก็เป็นแหล่งร้านทองอะไรต่างๆมากมายอยู่ในพื้นที่นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเตรียมการในการรับมือเตรียมความพร้อมประชาชนที่จะไปออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมคนที่มีสิทธิ์ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์มีมากน้อยแค่ไหนครับครับก็เป็นเขตเล็กนะครับมีพื้นที่ 1.4 ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากรในทะเบียนบ้านก็ 25,243 คนเป็นผู้มีสิทธิ์ 25,559 คนนี่นับถึงวันนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มถอนรายชื่อสำหรับส่วนที่จะย้ายเข้าย้ายออกในช่วงที่ประกาศรายชื่อไปแล้วในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีสิทธิ์ไปตรวจสอบรายชื่อครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยคือวันสุดท้ายของวันสุดท้ายของทุกเขตแล้วก็ทั้งประเทศที่จะไปตรวจสอบรายชื่อของตนเองถ้ามีผิดพลาดแก้ไขก็สามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตครับขยายความเพิ่มเติมนิดนึงเราไปตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อหมายความว่าเราเนี่ยมีชื่ออยู่ในเขตนั้นแล้วไปดูว่าชื่อมันผิดหรือไงครับคือเราได้ส่งจดหมายไปให้ตรวจสอบทางบ้านแล้วเกิดมีใครย้ายออกในช่วงนี้มีผู้เสียชีวิตในบ้านก็สามารถที่จะไปเอาชื่อออกนะครับเพื่อให้เป็นความจริงในบัญชีผู้มีสิทธิ์ครับคือก็จะต้องเป็นวันนี้วันสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนเร่งตรวจสอบแล้วก็หากผิดพลาดหรือมีใครชื่อเกินมาก็สามารถไปแจ้งนำออกได้นะครับตามระเบียบครับอันนี้ก็เพื่อความถูกต้องของบัญชีของบัญชีในการลงออกเสียงประชามติด้วยนะครับก็คือวันนี้ในวันสุดท้ายเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับที่ให้ไปแจ้งถอนเพิ่มชื่อก็20วันมาแล้วนะครับหลังจากประกาศรายชื่อนะครับวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนมีสิทธิ์ไปแก้ไขครับหลังจากนั้นแก้ไขไม่ได้แล้วครับหลังจากนี้ไปรายชื่อก็คือจะคงที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นส่งจดหมายไปให้ที่บ้านแล้วให้ตรวจสอบครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับไปแจ้งได้ถึงเวลาตอนเย็นครับ16นาฬิกา16นาฬิกาสำนักทะเบียนครับทั่วประเทศครับที่สำนักทะเบียนทั่วประเทศครับนะครับในเรื่องของการก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันที่ทำอยู่แล้วก็อนาคตก่อนที่จะไปถึงวันประชามติ7สิงหาคมทางเขตสัมพันธวงศ์ได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจหรือไปรณรงค์อะไรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้างครับท่านผู้ช่วยครับในช่วงแรกตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงกรกฎานะครับของเรามี18ชุมชนนะครับท่านผู้อำนวยการเขตแล้วก็ผู้บริหารเขตทุกคนนะครับก็ลงพื้นที่ครบถ้วน18ชุมชนนำเอกสารนะครับไปเผยแพร่แล้วก็เชิญชวนนะครับถึงความสำคัญของการลงประชามติครั้งนี้นะครับลงครบทุกพื้นที่แล้วแล้วก็เราก็มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วเขตไม่ต่ำกว่า20ป้ายครับก็เชิญชวนตามป้ายวิ่งต่างๆในพื้นที่เขตนะครับแล้วก็ในการประชุมสัมมนาหรืออบรมต่างๆเราก็จะแทรกเรื่องนี้ไปทุกครั้งให้ทุกหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในชุมชนทราบว่าวันที่7สิงหาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปลงประชามติกันนะครับในเรื่องสำคัญของประเทศชาติครับครับถ้าผมจะให้ท่านผู้ช่วยได้ยกตัวอย่างในการที่เราลงไปในพื้นที่นะครับเราไปพูดคุยหรือว่าบอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับประชามติในครั้งนี้ให้กับคนในพื้นที่บ้างครับในช่วงแรกเราก็สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถอยากจะมาลงคะแนนในเขตของเราเราก็เปิดโอกาสให้มาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึง27ถึงเดือนที่แล้วนะครับก็สามารถ
ใช้สิทธิ์นะครับคนที่นอกเขตจังหวัดมาลงทะเบียนที่เขตเราแล้วก็มาใช้สิทธิ์ไม่ต้องกลับบ้านก็มีก็คือลงทะเบียนลงใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดมี446คนครับที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับครับฉะนั้นก็ในช่วงแรกเขาก็ได้มาลงแล้วไม่ต้องกลับบ้านนะครับและในส่วนของสำนักงานเขตก็ทุกคนที่มีรายชื่อนะครับก็สามารถไปลงคะแนนได้ในหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่เคยใช้ประจำครับตั้งแต่เลือกตั้งสส สว.ปี57ก็ใช้ที่เดิมเป็นหลักนะครับทุกคนก็จะรู้สถานที่ที่จะไปออกเสียงอยู่แล้วนะครับที่เดิมครับพูดถึงหน่วยเลือกตั้งมีกี่หน่วยครับเยอะไหมครับของเรามี34หน่วย34หน่วยจาก3แขวงนะครับมีแขวงจักรวรรดินะครับครับแขวงจักรวรรดิก็13หน่วยครับนะครับแล้วก็แขวงสัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็แขวงตลาดน้อยรวม34หน่วยครับ34หน่วยประชาคนที่มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ 25,559 คน59คนครับใช้สิทธิ์ในที่เดิมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนครับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศาลเจ้านะครับแล้วก็มีริมถนนอยู่ที่เดียวนะครับถนนเยาวราชก็อาจจะเป็นที่ที่ประชาชนสามารถผ่านไปผ่านมาไปดูกันใช้สิทธิ์ได้นะครับเป็นการเปิดอย่างเสรีก็เป็นการเปิดไปใช้สิทธิ์ในการที่ลงไปพูดคุยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราบอกอะไรบ้างครับให้กับประชาชนประชามติทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าทำไมจะต้องไปใช้สิทธิ์การลงประชามติครั้งนี้นะครับถือเป็นการพิจารณาเรื่องกฎหมายสำคัญนะครับซึ่งมีผลกับประชาชนทั้งหมดนะครับก็อยากจะทราบความเห็นเขานะครับว่าเขาตัดสินใจยังไงเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ร่างไว้แล้วนะครับหรือประเด็นอื่นในเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเขาอยากจะใช้สิทธิ์เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับเพื่อจะนำผลครั้งนี้ไปให้รัฐบาลได้ตัดสินใจว่าประชาชนคิดอย่างไรกับ2ประเด็นนี้ครับผมก็ไปบอกแบบนี้ครับผมทุกๆพื้นที่เลยที่อยู่ในเขตสัมพันธวงศ์เพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองคงไม่ต้องทุกคนทราบปัญหาของชาติดีก็อยากจะให้รัฐก็อยากจะทราบแนวทางว่าแต่ละคนคิดปัญหาเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็อยากจะหาทางออกด้วยการลงมติไปในแนวทางไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วที่ลงไปพูดคุยเนี่ยประชาชนเข้าใจเข้าใจครับมีเจอไหมครับแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเรื่องของการทำประชามติคงจะน้อยนะครับทุกคนเข้าใจก็ทุกคนคิดนะครับแล้วพิจารณาด้วยตัวเองได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ครับที่จะต้องไปออกเสียงครับรับหรือไม่รับก็แล้วแต่ท่านครับผมที่นี่ก็คือสิทธิ์ของประชาชนที่จะต้องไปลงกันนะครับครับผมตอนนี้ในการจัดเตรียมในการสถานที่ในการรับลงประชามติเนี่ยนะครับในพื้นที่34หน่วยตอนนี้ก็คือมีกระดานอะไรมีพร้อมแล้วชื่อพร้อมแล้วการจัดหน่วยการเตรียมคนวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ในวันที่นี้จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดให้รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครับนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะลงไปในหน่วยนะครับทุกคนจะรับทราบภารกิจของตัวเองนะครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าก่อนวันลงคะแนนก็จะมีการตรวจหีบบัตรตรวจอุปกรณ์นะครับแล้วก็ให้ทราบนะครับภารกิจและทำให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วยความสุจริตครับถ้าผู้ช่วยครับในเขตเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหมครับที่อื่นเขามีลิงไปฉีกบัตรกันบ้างมีประชาชนไปกลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยแล้วไปฉีกบัตรหรือไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายบ้างในสัมพันธวงศ์เองเนี่ยวางหลักเกณฑ์แล้วก็วางระเบียบไว้อย่างไรในการที่จะดูแลพวกอุปกรณ์เหล่านี้ครับครับในพื้นที่ของเรายังอยู่ครบเรียบร้อยอยู่ครบนะครับนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ของเขตคือเทศกิจนะครับจะตรวจสอบทุกวันแล้วก็ทราบว่าเจ้าที่ตำรวจก็จะต้องไปดูทุกวันเหมือนไปดูร้านทองเนี่ยนะครับก็ไปดูว่าความเรียบร้อยของบัญชีนะครับแล้วก็ยังอยู่ครบถ้วนไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่เรียบร้อยดีครับยังอยู่เรียบร้อยดีนะที่อื่นเขามีลิงแต่ที่นี่ไม่มีลิงที่นี่ก็คือประชาชนก็คงจะเข้าใจนะครับว่ากฎเกณฑ์กติกานะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เสรีใครเข้าไปในคูหาก็จะกาอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปเลือกครับครับผมครับตอนนี้คือเขาเปิดให้คนเข้าไปเช็คบัญชีรายชื่อไหมครับหรือว่าได้ครับคือไปอยู่ที่หน่วยแล้วแล้วก็ส่งจดหมายถึงบ้านแล้วก็บอกลำดับของแต่ละคนนะครับว่าตัวเองมีชื่อหน่วยเลือกตั้งที่เท่าใดอยู่ที่ไหนแล้วก็ลำดับเท่าใดสามารถที่จะนำเอกสารเขาเรียกอส.7ครับครับหนังสือเชิญชวนไปใช้ติดไปที่หน่วยก็สามารถจะไม่ต้องไปตรวจไปให้กรรมการดูก็รู้ว่าคนนี้อยู่ลำดับไหนก็ได้สะดวกมาถึงว่าตอนนี้มีกรรมการ
มีหนังสือเชิญชวนไปที่บ้านแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่าที่หน่วยเลือกตั้งเลยครับที่ออกเสียงก็มีบัญชีให้ตรวจได้ก็คือเราไปเดินเปิดได้เลยครับผมครับแล้วหน้าฝนช่วงนี้อันนี้มีพลาสติกคลุมแล้วก็เต็นท์ก็จะมีเพิ่มให้เป็นอีก1เต็นท์สำหรับกรณีฝนตกเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ไปแต่เช้าว่าช่วงนี้มักจะตกตอนเย็นครับนะครับถ้าไปแต่เช้าก็สะดวกครับนะครับก็คือตอนนี้พร้อมในการดูแลพร้อมทุกอย่างแล้วครับความปลอดภัยของอุปกรณ์ในหน่วยก็ดีทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทุกหน่วยเลือกตั้งที่สมพันธวงศ์นี่มีกล้องวงจรปิดติดไหมครับหรือว่าไม่จำเป็นก็มีทั่วไปนะครับตอนนี้กล้องวงจรปิดถือว่าเป็นส่วนกลางเพราะนั้นก็คงใครจะทำผิดอะไรก็คงไว้รอดสายตากล้องไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ความพร้อมซ้อมก็ 100% ในเรื่องการเตรียมการครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของการออกเสียงประชามตินะครับคุณผู้ชมครับในช่วงแรกเราก็ได้รับทราบนะครับว่าในพื้นที่เขตเนี่ยสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตที่เล็กที่สุดนะครับแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นแหล่งของการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับมีประชากรทั้งหมดเนี่ยที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ยนะครับที่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ย 25,559 คนมีทั้งหมด34หน่วยนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับพักสักครู่ครับ